สุดยอดมากๆครับปรบมือได้อีกครั้งนึงครับผมจริงครับเดี๋ยวให้พี่สื่อมวลชนก็ถือว่าเป็นหนุ่มที่ฮอตที่สุดแล้วนะครับในขนาดนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็สาวกรี๊ดตลอดเวลาเล่นละครก็เก่งหล่อก็หล่อความสามารถก็เยอะทุกอย่างดีหมดเลยครบเลยครบวงจรแต่ว่าผมเรียกถึงได้สวัสดีบันไดเลื่อนด้วยสวัสดีครับลงตกลงมานะใครที่แบบว่าอยากจะอยู่ใกล้ชิดแนะนำให้เดินลงมาดีกว่าไม่ต้องกระโดดลงมาเห็นป้ายเซลล์แล้วใจคอไม่ค่อยดีเลยใครอยากไปช้อปปิ้งกับเฮียบ้างไหมฮะช้อปปิ้งเดี๋ยวไม่พอออกตังค์ให้ด้วยนะต้องบอกว่าโอเคโอเคนะที่นี่เป็นศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้ออฟฟิศผมมากที่สุดใช่ไหมฮะแสดงว่ามาเดินบ่อยเราทำงานอยู่ตึก GMM Grammy มาบ่อยมากมาบ่อยนะแล้วส่วนใหญ่มาซื้อมาช้อปปิ้งอะไรในที่นี้มาทั้งซื้อมาทั้งกินหรือว่าบางทีก็มานั่งกินไอติมอะไรอย่างเงี้ยอะไรคะ
อะไรนะฮะมากับใครโอ้มากับเพื่อนเขาสิครับถ้าอยากรู้เดี๋ยวนอกหลังไมค์ครับโอ้ยต้องบอกนิดนึงครับคุณพุทธครับเนี่ยก็ถือว่ามาบ่อยคือที่ข่าวมาเนี่ยคุณพุทธเนี่ยมาบ่อยที่เนี่ยมากินข้าวมาทานอาหารมาช้อปปิ้งครับรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ครบรอบ4ปีแล้วกับเทอร์มินอล21ผมมีความรู้สึกว่าครั้งแรกที่รู้ว่ามันครบรอบ4ปีเรามีความรู้สึกว่ามันเร็วมากเพราะว่าเราทำงานที่กรัมมี่แล้วก็ตรงนี้ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21อ่ะความรู้สึกเราเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะเปิดมาได้ไม่นานเองแต่ผ่านไปแป๊บเดียว4ปีแล้วถือว่าเร็วนะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากแล้วก็คนก็มาเที่ยวเยอะขึ้นเรื่อยๆมีร้านเก๋ๆนะครับให้เราได้ช้อปปิ้งเยอะขึ้นเรื่อยๆครับค่ะแล้วยิ่งในช่วงนี้นะคะครบรอบ4ปีเดี๋ยวให้คุณพุทธอวยพรให้กับทางศูนย์การค้าของเราหน่อยค่ะก็ขอให้เป็นศูนย์การค้าที่มีอะไรลุ้นเล่นสนุกสนานมีมุมถ่ายรูปผมชอบมาที่นี่แล้วมันจะมีแบบแต่ละชั้นมันก็จะมีหลายๆมุมที่เราสามารถถ่ายรูปอะไรก็ได้แล้วก็ผมชอบมาเข้าห้องน้ำที่นี่มากเพราะว่าห้องน้ำสบายมากฮะโอ้โหที่นี่นี่ขึ้นชื่อว่าห้องน้ำสะอาดอันดับล้ำมากล้ำมากคือบางทีแบบว่าปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยต้องนั่งมอไซค์วินนะจากที่บ้านเลยนะครับคุณพุทธไม่เข้าห้องน้ำที่บ้านแล้วตอนนี้ที่แกมี่โอเคโอเคโอเคมาเข้าที่นี่เอาจริงจริงฮะครบหนึ่งห้องน้ำสะอาดสองชักโครกดีมากนี่แน่นอนเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยฮะผมมีแบบ dry แล้วเวลานะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกก่อนพอพูดถึงห้องน้ำทุกคนเริ่มคิดภาพปามใช่ไม่แล้วจริงต้องบอกว่าเข้าห้องน้ำที่นี่เนี่ยคุณจะเห็นสถาปัตยกรรมแต่ละห้องไม่เหมือนกันใช่แต่ละชั้นก็ไม่เหมือนกันคือเข้าไปแล้วเพลินน่ะแล้วก็ผมก็จะชอบมาช้อปปิ้งนี่ด้วยนะครับก็ขอให้มีอะไรสนุกสนุกแบบนี้นะครับให้กับแฟนๆของ Terminal 21แล้วก็มีร้านอะไรเยอะแยะมากมายให้แบบวัยรุ่นได้มารวมตัวกันร้านองค์ร้านอาหารก็อร่อยครับใช่อย่างบางคนที่เข้าห้องน้ำไปเป็นเดือนยังไม่ออกมาเลยนะครับตอนนี้นะไปพี่เลื่อนล้มอยู่ในห้องแล้วไงสงสัยจะหิวนะครับก็ใช่ขอให้อยู่คู่กับอโศกไปแบบอีกเป็น10ปี20ปีแล้วก็เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปครับโอ้โหขอบคุณครับผมขอเสียงยินดีกับพุทธนะฮะขอบคุณครับยังไม่หมดที่นี้พูดฝากผลงานให้กับแฟนๆหน่อยตอนนี้ก็ตอนนี้ครับมีละครไอวันเดอร์บีซุปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาครับที่ออนแอร์ทางช่อง GMM 25ครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้แหละนะฮะก็จะมีรักสุดท้ายที่ปลายฟ้านะครับที่เล่นกับแพตตี้อังสุมาลินแล้วก็มีถ่ายอยู่2เรื่องก็คือเพื่อเธอครับที่เล่นกับเอสเธอร์อันนี้จะได้ดูกันปีหน้าถูกต้องแล้วก็อีกเรื่องนึงที่กำลังจะเปิดกล้องในตุลาคมก็คือเกมนาฬิกาครับเล่นกับจุ๋ยวรัฒยาผลงานเยอะมากก็ครับผมคุณจิ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่คุณจิ้นเฉยครับหรอสองเรื่องนี้ก็จะได้ดูกันปีหน้าเช่นกันยังไงก็ติดตามกันได้นะคะฝากผลงานของคุณพุทธด้วยกันละกันนะคะไหนใครจะติดตามผลงานของพี่พุทธตลอดชีวิตเลยครับขอเสียงหน่อย